รวบได้แล้วนะคะสำหรับมือปืนที่ยิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่โดยอ้างทำไปเพราะหึงหวงแฟนสาวค่ะพลตำรวจโทพงษ์สันต์เจียมอ่อนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีเรวัชกลิ่นเกษรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีเพชรรัตน์แสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกกฤษณะทรัพย์เดชรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกประชัยใจชาญสุกิจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกศิริเมธพันมณีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกสุพัฒน์เชยชิดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกอนุภาพศรีนวลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกชวลิศสุขสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรบางแพท้องที่ที่เกิดเหตุและนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันนำตัวนายมนชัยหรืออ้วนเย็นเปิงอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่68ทับ1หมู่ที่7ตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพราชบุรีและนายชะลอกลิ่นหนูอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่135หมู่ที่3ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพราชบุรีมาทำการแถลงข่าวที่หน้ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนขนาด .32 1กระบอกซากรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy I สีน้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียนสลพ26กรุงเทพมหานครหลังผู้ต้องหาทั้งสองเข้ามามอบตัวในคดีฆ่านายวิทยาศรีพุ่มอายุ49ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพเมื่อวันที่27มิถุนายน2554ที่ผ่านมาโดยนายมนชัยได้รับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวส่วนผู้ที่ลงมือยิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่คือนายชะลอกลิ่นหนูสาเหตุเนื่องมาจากไม่พอใจที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับภรรยาของตนเองที่ทำงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่โดยอ้างว่าผู้ตายนั้นแอบพาภรรยาของตนไปรับประทานข้าวตามงานเลี้ยงและในวันเกิดเหตุได้มาตกปลาที่บริเวณบ่อปลาใกล้กับจุดที่ยิงนายวิทยาและเมื่อเห็นรถประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ขับมาจึงได้เข้าไปประกบและเมื่อเห็นว่าเป็นนายวิทยานายชะลอซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ทันที2นัดก่อนที่จะขับขี่จักรยานยนต์หนีไปที่บ้านของนายมนชัยที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2เมตรและเปลี่ยนเป็นรถปิกอัพของนายชะลอซึ่งจอดไว้ที่บ้านหลบหนีไปที่อำเภอโพธารามแต่ก็ไปพบด่านตรวจของสถานีตำรวจภูธรโพธารามจึงได้นำเสื้อคลุมกับหมวกกันน็อกที่ใส่ในช่วงที่เกิดเหตุไปทิ้งที่บริเวณริมถนนในหมู่ที่4ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามและกลับมาถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุออกบางส่วนแล้วนำไปเผาทำลายแต่ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันอย่างหนักจึงเกรงว่าจะถูกจับตายจึงได้ชิงเข้ามามอบตัวก่อนซึ่งในช่วงก่อนการแถลงข่าวนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่หลายคนมาดูหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่โดยทุกคนบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อว่าคนร้ายนั้นจะมายิงนายกเพราะเรื่องชู้สาวเพราะทราบว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุอื่นจึงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนต่อไปพฤติการรอบๆทำให้เราเข้าถึงตัวผู้ต้องหานะครับก็คือเป็นเรื่องของการกดดันลองดูไหมลองดูจับที่รถคันนี้แล้วโดนไม่โดนมึงรู้ป่ะไม่รู้ฟุกโดนใช่ไหมเคยฝึก